ผู้สูงอายุนะคะได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหาอาชีพเสริมในวัยเกษียณและที่สำคัญไปกว่ารายได้ที่ได้รับก็คือการได้มาพบปะพูดคุยกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายแถมยังได้สุขภาพร่างกายที่ดีและสุขภาพจิตที่แจ่มใสอีกด้วยไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะที่ตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อมาเพาะจิ้งหรีดขายและสร้างรายได้ในวัยเกษียณและที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมยามว่างเพื่อผ่อนคลายความเหงาได้อีกด้วยครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมีแนวคิดในการแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่ว่างงานให้มีรายได้ในช่วงวัยปลดเกษียณโดยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากจุดเริ่มต้นที่ทางอบต.หนองพระพาสมาชิกไปดูกระบวนการเพาะเลี้ยงที่บ้านแสนตออำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแล้วได้นำมาเริ่มให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองพระเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่ปี2557จากงานอดิเรกที่ทำในช่วงว่างเว้นจากการทำนากลายมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างงดงามและยังทำให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้เห็นคุณค่าในตนเองอยู่ได้อย่างไม่เหงาได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีโครงการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตำบลหนองพระได้มีรายได้เพราะว่าทุกวันนี้ผู้สูงอายุก็จะมีรายได้นะแค่เงินเดือนนะเดือนละ600นะก็มีโครงการว่าสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายโดยการเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ผู้สูงอายุไม่ต้องไปแบกไปหามแต่ก็ตอนนี้ทางอบต.เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้สูงอายุได้มาเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดจะบาปไหมแล้วก็พยายามสร้างให้ในความคิดของผู้สูงอายุนายกก็จะบอกว่าเราอย่าไปคิดตรงนั้นดูนะทางบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเขารวยเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะเขาก็ขายนะครับมีรายได้รวยแต่เราเนี่ยอย่าไปดูว่ามันจะบาปเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นอาชีพของเราตอนนี้ก็เลยสร้างนะให้ผู้สูงอายุให้เห็นดีด้วยตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุตำบลหนองพระเนี่ยมาเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยทั้งตำบลเนี่ยประมาณ50กว่ารายแล้วจิ้งหรีดนั้นนะครับเพาะเลี้ยงง่ายใช้เวลาเพียงแค่1อาทิตย์จิ้งหรีดก็ฟักตัวจากไข่ออกมาส่วนอาหารการกินของจิ้งหรีดนั้นจะเป็นลำอาหารและพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกกันเองโดยไร้สารพิษตกค้างถือได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติไปซะทุกอย่างแล้วจิ้งหรีดเหล่านี้จะไม่อุดมสมบูรณ์กันได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นใช้เวลาแค่3อาทิตย์ทางกลุ่มก็สามารถจับจิ้งหรีดออกจำหน่ายกันได้เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานน้อยเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุมีอายุที่ว่าไปทำงานหนักๆไม่ไหวก็มันเป็นรายได้ของเขาเดือนอย่างน้อยก็ได้ 4,000 บาทกำหนดเวลาที่เราจะจับคือการเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้หน้าที่บ้านนะจะมีตู้แช่พอจับแล้วก็ได้มีตู้แช่ไว้แช่ฟิตเลยก็เอาไว้ขายสำหรับพวกเดินทางที่เป็นขาประจำของเราจิ้งหรีดมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์จิ้งหรีด100กรัมมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 18.6 กรัมมีแคลเซียม 75.8 กรัมและปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเป็นแหล่งโปรตีนเนื้อสัตว์ที่ดีไม่แพ้ไปจากเนื้อหมูเนื้อไก่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะหันมาเพาะจิ้งหรีดก็สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเขาฝากบอกมาว่าคนที่สนใจก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กันอย่างฟรีๆจิ้งหรีดเหล่านี้นอกจากจะสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุแล้วยังสร้างความสุขและสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสอนุกูลเวียงแก้วถ่ายภาพกวินบุญชัยพัฒนกิจนักศึกษาฝึกประสบการณ์ NBT พิษณุโลกรายงาน